วัสดีค่ะทุกคนอันนี้วันนี้จะให้ดูความยากลำบากของคนที่นี่นะคะเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนอันนี้เขาจะเดินขึ้นข้างบนนะคะเขาเรียกว่าอัพทาวฮิลเขาเดินขึ้นข้างบนเขาก็จะรัฐบาลเขาก็กวาดเป็นทางเดินให้นะคะแต่ว่า วันไหนหิมะตกเยอะๆหรือว่าฝนมันตกตามทีหลังเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งนะคะอย่างนี้เดินไปเห็นหิมะดิ้นหน่อยนี่ข้างใต้เป็นน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำแข็งแต่เขาเอาทรายมาเลยนะคะถ้าตาไม่ดีหรือมองไม่เห็นอย่างนี้เราก็จะล้มได้ง่ายๆนะคะก็ถ้าก็ไปน้าบ้านเขาอยู่เด้คอยว่านะไปน้าบ้านเขาแบบบ่มือนปานนี่เด้อันนี้ความลำบากของคนอยู่นี่นะคะเขาถึงในเวลาเขาซื้อตั๋วเครื่องบินเขาเก็บเงินซื้อตั๋วเครื่องบินหน้าหนาวไปที่ไปต่างประเทศอย่างไปเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงเขาเรียกว่า enjoy นะคะ enjoy themselves คือมีความสุขนะคะเราไปว่าเขาไม่ได้เพราะมันลำบากนะคะอยู่ที่นี่ลำบากมากยังไงเราก็ต้องไม่มีทางเลือกนะคะถ้าอยู่ประเทศไหนอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็เดินไปเมื่อกี้รถตำรวจผ่านไปเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำแข็งอันนี้เราไม่เดินไปตรงนี้เราจะเดินตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าทรายนะคะเข้าทรายมาโรยให้เกลือเขาจะโรยเกลือตรงส่วนที่สำคัญที่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ทรายค่ะให้ดูอพาร์ตเมนต์ของประเทศแคนาดานะคะอันนี้อพาร์ตเมนต์นะคะช่วงนี้เขาทำอพาร์ตเมนต์ใหม่เยอะเพราะว่าพวกอพยพเข้ามาพวกประเทศที่ถูกสงครามนะคะเขารัฐบาลเขารับเข้ามาในประเทศนี้นะคะรัฐบาลเขารับเข้ามาก็เลยมีอพาร์ตใหม่ที่มีเยอะแยะเลยนะคะอพาร์ตใหม่อย่างนี้นะคะอันนี้เราจะเดินเข้าไปในดาวทาวน์นะเราจะเดินเข้าไปในดาวทาวน์นะคะกำลังรอไฟแดงอยู่นี่ไฟแดงเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนี่มันลื่นมากเลยนี่เขาจะมีที่ว่าคนเดินได้วันนี้ไม่หนาวนะคะมันแค่-8องศาเท่านั้นเห็นไหมคะนี่พวกน้ำแข็งทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราเดินมันจะลื่นนะคะลื่นนะคะลื่นเดินก็ต้องอันนี้ลงไปข้างใต้ไอ้ลงไปข้างล่างทางลงเขานะคะคือเขาเรียกอะไรนะทางลงนะคะไม่ใช่ทางชันนะทางลงนี่ลำบากนะคะไอ้น้ำแข็งอยู่ข้างใต้หมดเลยเดี๋ยวแดดออกมันก็จะเริ่มจะระบายออกมาแล้วแต่นี่ก็ยังถือว่านี่น้ำแข็งทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราเดินก็ลื่นเลยนะคะตอนนี้คือความยากลำบากของคนที่นี่นะคะจะหน้าหนาวเขาถึงไปเมืองไทยเขาถึงก็ชอบอาบแดดอะไรพวกนี้อย่างเราคนไทยมาอยู่ที่นี่นานเราก็หลังสังเกตนั้นไปแล้วนะคะกองหิมะนะคะแคนาดานี่หิมะเยอะค่ะหิมะเยอะเราเดินมาจากตรงนี้ค่ะนี่คือลักษณะบ้านของประเทศแคนาดานะคะลักษณะบ้านให้เดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะตรงนี้มันออกมาจากนอกเมืองหน่อยนึงเดินเข้าไปประมาณ10นาทีเห็นมั้ยลื่นค่ะลื่นค่ะลื่นมืนค่ะคือทั้งมืนก็ทั้งไปน้าบ้านเขาเลยค่ะไปสิว่าจังไดก็ตามแต่ว่าความเคยชินมันก็อีล่ะเนาะมันก็เลยบ่ปานไหนแต่ว่าก็บ่เคยใหญ่
พูดอ่ะเขาหิมะมันตกหนักเพราะถ้าหิมะตกหนักมือแรกเขาก็มาเกตไว้ข้างทางเสร็จแล้ววันที่สองฝนมันก็ตกนะคะฝนตกมันก็ละลายมันก็เลยกลายละลายก็เลยน้ำกังเวงน้ำกังคืนมันก็หนาวจัดอย่างนี้นะคะมันก็เลยเป็นน้ำแข็งไปเลยแล้วทีนี้ตื่นเช้ามามันก็ละลายไม่หมดอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นน้ำแข็ง